พระใบดีกาปฏิญญาพรปัญญาวัฒโนท่านไทยวัดบ้านห้องหลวงละปูนกว้างใหญ่ตามที่ท่านได้อยู่จำพรรษาด้วยมีพระครูปริยัติรังสรรค์เป็นเจ้าอาวาสฮักษาสืบมานาท่านนานักธรรมเอกเฮียนมาได้ศึกษาใจใสปี2550ในบรรพชาเป็นสามเณรปั้มเป่งจนใดครูรัตนสารสุนทรท่านไทยเป็นพระอุปัชฌาย์เมตตาเกื้อกองนอนายอุปสมบท2557แผ่พายหน้าบุญมีหลายแตนคุณแม่ป้อภูริทัตวัดป่าป่วยเป็นพระอุปัชฌาย์ตัวช่วยกำพระครูปริยัติรังสรรค์เลิศล้ำก็ได้มาเป็นพระกรรมวาจาและพระปลัดวุฒิชัยท่านได้มาเป็นอนุสาวนานาท่านนาตั้งแต่นั้นมาก็ได้สานต่อเป็นเจ้าอาวาสวัดบ้านตงแม่ลอดหน้าที่หาผิดชอบหลังไหลมาปอดหน้าที่ปกครองแผนกนักธรรมนั้นนอโรงเรียนบ้านห้องหลวงดำรงตำแหน่งรองประธานพระอสวบ้านห้องจัดการประจำตำบลบ้านห้องเขตหนึ่งเกียรติคุณยกย่องส่งเสริมบุคคลต้นแบบสังคมเพชรน้ำเอกเลิศฟ้าสาขาศาสนาดีเด่นอาจปี2560นับเป็นบุญกุศลด้วยมูลนิธิท่านหญิงจันทรจรัสศรียุคนนักสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นบุคคลดีเด่นเกียรติคุณบุคคลดีเด่นสาขาอุทิศกายเพื่อการศึกษาจากท่านหญิงหม่อมเจ้ามาลินีมงคลอมาตยากุลท่านได้ยกย่องเรื่องไรได้รับรางวัลครูบาเจ้าสลีวิจัยผลงานท่านใดสร้างไว้หลายอย่างอยู่วัดบ้านปงแม่ลอดหลายปีสร้างพระเจดีย์ก่อกำตั้งสำนักงานวัดห้องรับรองแถมซ้ำห้องนอนอุบาสกและอุบาสิกาสร้างลานแม่เจ้าจามเทวีลานพระศรีวลีพระเจ้าตันใจพุทธาสมปรารถนาพระอุปปาคุตเทพตันใจองค์ใหญ่ศาลาพักร้อนครูบาสลีวิจัยกุฏิอาคารท่าน
ก็สร้างจนได้แถมตั้งบันไดทางด้านทิศใต้ใจงบประมาณ3ล้านกว่าบาทแต่นายังได้ส่งเสริมด้านการศึกษาลูกศิษย์ลูกหาและส่งเคราะห์คนยากวัดบ้านปงแม่ลอบได้สร้างสรรค์ไว้หลายย่อยกถวายพระพุทธท่านไทยจึงได้พลิกมาวัดบ้านห้องหลวงจนได้เพราะท่านตั้งใจได้มาสืบสานเพื่อศาสนาพระพุทธเจ้าอันเป็นก้าวเงามุ่งหมายสมปานนายท่านนานหวังได้สืบสานปณิธานกว้างใหญ่ลำดับประวัติได้คัดมาไขจาสืบไว้ปลายหน้าคือคนหูจนใดคือสร้างความดีบารมีท่านไว้ศรัทธาจะได้เอาเป็นตีเปิ้งเนิ่นนายได้เอาศีลธรรมพระเจ้าโหดไทยศรัทธาตั้งหลายยิ่งใจ